ช่วงที่แล้วคุณบอสได้ร่วมโชว์กับคุณศักดาอินคาศิลปินคนที่8ฉันก็พร้อมที่ยอมตัดใจมีความแตกต่างอยู่อย่างนึงซึ่งชัดเจนมากเลยเหมือนว่าบอสร้องมันเหมือนกับตั้งใจมันเหมือนปั้นจนเกินไปบทเพลงนี้จะเรียกคะแนนจากกรรมการไปได้เท่าไหร่จะผ่านไปได้หรือต้องหยุดเพียงเท่านี้เราไปลุ้นพร้อมกับเขากันเลยครับเอาละครับผมจะเริ่มต้นที่พี่ดาก่อนนะครับรอบนี้ย้ำอีกครั้งจะต้องได้24คะแนนขึ้นไปครับคำนวณง่ายๆเหมือนเดิมนะครับอย่างน้อยต้องได้8คะแนนจากคณะกรรมการทุกคนขอให้โชคดีครับและพี่ดาจะให้กี่คะแนนครับพี่ดาให้8คะแนนนะฮะมาฝั่งพี่หนูกันบ้างนะครับย้ำอีกครั้งต้องได้8คะแนนขึ้นไปนะครับและพี่หนูจะให้กี่คะแนนครับและพี่หนูให้8คะแนนครับรวมเป็น16คะแนนยังขาดอยู่8คะแนนนะครับมาลุ้นที่พี่เทศนะครับต้อง8คะแนนขึ้นไปเท่านั้นและพี่เท่งจะให้กี่คะแนนครับและพี่เท่งให้8คะแนนไปถึงคะแนนเหลือ23คะแนนยังผ่านและได้รับเงินรางวัลสะสมเพิ่มไปอีก 5,000 บาทรวมของเดิมเป็น 40,000 บาททั้งสองท่านให้8คะแนนเลยครับเส้นตลอดเลยนะบอสเพราะว่าบอสดูเนื้อไงดูเนื้อแล้วก็ก็ต้องโดนหักคะแนนคะแนนรวมก็ต้องโดนหักอยู่แล้วไปเพิ่มเติมกล้าหน่อยสิบางทีบางเพลงก็กล้าพอเพลงที่มันจะเอื้อให้ทําแล้วก็ไม่ทําพี่มั่นใจว่าบอสทําได้นะครับพี่ดาครับให้8คะแนนเพราะอะไรครับก็อย่างที่ว่าไปข้างต้นนั่นแหละครับเป็นเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์อักขระเหมือนที่พี่เท่งพูดครับเพราะเดี๋ยวนี้เพลงมันเป็นชั่นชั่นชุบชับอะไรกันเยอะแยะมันก็เลยกลายเป็นอะไรอย่างนี้ครับการร้องเพลงไทยการแสดงออกถึงอารมณ์ไทยๆเนี่ยมันอักขระนี่สำคัญมากมันบ่งบอกถึงอารมณ์ครับครับขอบคุณพี่ดานะครับพี่ดาครับเส้นทางนี้ยังอีกยาวไกลเลยวันนี้เขาต้องผ่านดาศิลปินถึง30คนด้วยกันเพราะฉะนั้นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับน้องชายคนนี้ไหมครับก็สู้ๆครับตั้งใจเหมือนที่พี่หนูเขาบอกบางเพลงทำกันบ้านหน่อยแล้วก็ลองไม่ดูเนื้อบ้างอะไรเงี้ยมันจะคือบางครั้งมันติดอยู่กับเนื้อเราก็ต้องดูมันใช่ไหมแต่ละบทยิ่งบทไปมันเป็นเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่พอเรามาประกวดเนี่ยอาจารย์บางท่านเนี่ยเป็นเวทีที่ซีเรียสมากๆเนี่ยเขาก็เล็กๆน้อยๆเขาก็เอานั่นคือคะแนนทั้งหมดขอบคุณพี่ดาเลยครับสู้ๆเอาละฮะผมว่าแฟนๆรวมทั้งผมด้วยคุณแม่ของเขาด้วยรอแล้วครับมีซิงเกิลใหม่ให้ติดตามบ้างมั้ยครับจริงๆก็ทําเสร็จไปหลายเพลงแล้วแหละกําลังรอว่าจะตรงไหนดีแสดงว่าพี่จะปล่อยทั้งอัลบั้มเลยใช่มั้ยไม่ๆๆก็ค่อยๆไปนั่นแหละทํา channel ตอนนี้ก็ตามได้ที่ศักดาแฟนเพจพิมพ์ SAKDA แล้วก็แฟนเพจในอังกฤษFacebook นะแล้วก็ส่วนตัวเองก็ศักดาอินคาธรรมดาขอบคุณนะขอบคุณพี่ดาครับที่มาร่วมรายการกับเราครับขอบคุณ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 พี่ดาเลยนะผ่านไปแล้วครับคนที่8ครับก็ทุรักทุเลครับไม่ได้ทุรักทุเลเรื่องอะไรครับทุรักทุเลเรื่องขาตัวเองขาผมสั่นตลอดแบบว่ามันเป็นการสั่นที่เราปิติยินดีครับมันทำให้การร้องผมไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะร้องออกมาได้ดีถูกใจคนมากแค่ไหนแต่ว่าผมมีความสุขมากครับวันนี้เป็นโชว์ที่มีความสุขมากๆเลยครับขอบคุณพี่ศักดาที่แนะนำผมว่าท่อนสุดท้ายมันต้องจบยังไงขอบคุณมากครับและคุณบอสก็สามารถเรียกคะแนนจากกรรมการของเราไปได้24คะแนนโดยลบไป1คะแนนเหลือ23คะแนนทำให้ผ่านคุณศักดาศิลปินคนที่8ไปได้เยี่ยมจริงๆครับคุณบอสและศิลปินคนที่9คนต่อไปคุณบอสต้องร่วมโชว์กับคุณเอกราชสุวรรณภูมิในบทเพลงลูกทุ่งกลับมาทำไมเขาจะข้ามผ่านความไม่ถนัดของตนเองไปได้หรือไม่วันเสาร์หน้า 10:30 พลาดไม่ได้เด็ดขาดกลับมาทำไม
ฉันลืมเธอไปหมดแล้วความหวังที่เคยเพลิดเพลินฉันลืมหมดแล้วไม่อยู่ในใจผมอาจจะสื่อสารในความเป็นลูกทุ่งได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับพลาดพลาดและพลาดและก็พลาดไปเรื่อยๆในทุกๆท่อนที่บอสร้อง